สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสัก4-5 นาทีนะครับสวัสดีทุกท่านครับจริงเพื่อนอาจจะมาช้ากันนิดนึงนะ4-5 นาทีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเราไปพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับในห้องเรียนไว้ให้นะครับใครที่สนใจจะเข้าใน Discord ของเขานะครับก็จะมี Discord ของนะครับของ Thailand ก็มีนะครับแล้วก็ของออสเตรเลียผมก็อยู่ทั้ง2คอมมูนะครับก็พูดคุยครับทางที่ออสเตรเลียก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับตรงเลยเจ้าหน้าที่ตรงจากทางโปรเจกต์เลยก็ได้พูดคุยคุณล็อบนะครับคุณล็อบแล้วก็จะคุณล็อบเขาก็จะให้ตัวของdiscount code นะครับ discount code ได้ลด 10% ในกรณีที่ใครสนใจอยากจะได้dash cam นะครับเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดนะครับฟังข้อมูลวันนี้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ลองไปดูในเว็บไซต์เขานะครับไปดูรายละเอียดนะครับเพราะวันนี้ผมพยายามจะขมวดให้มากที่สุดนะครับเอาประเด็นไฮไลท์หลักๆนะครับให้เห็นโครงสร้างให้เห็นในเรื่องของฟันเดเมนทัลนะครับในเรื่องของตัวโซลูชันนะครับโซลูชันการใช้งานนะครับโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นพวกinvestor ของเขานะครับเพราะนั้นผมก็จะพยายามขมวดมันเยอะมากนะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวนี้นะครับเรียกว่าเพิ่งจะได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับใช้เวลาผมก็รีบทำอ่ะพอได้ปุ๊บรีบมาเลยไม่อันนี้ไม่โหไว้เลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะรีบเอามาแบ่งปันมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเพื่อจะได้เตรียมตัวจริงๆตัวเหรียญมันยังไม่ได้ลอนช์นะครับตัวเหรียญเนี่ยยังไม่ลอนช์นะครับแต่ว่าตัวโปรเจกต์เขาเริ่มนะครับตัว device ครับตัวนี้จะมองว่าเป็นโนดก็ได้เป็นโนดเล็กๆก็ได้เป็นโนดเป็นเน็ตเวิร์กครับที่เราจะสามารถเรียก mining ครับใครที่ชอบในกรณีเหมือนใครที่มีโนดกาล่าใช่ไหมมิลเลียนใช่ไหมหรือตัว HNT นะครับ HNT มันก็จะมีการมิลเลียนโดยการติดตั้งเสานะครับ G5 หรือว่าตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มีความเชื่อมโยงกันด้วยนะเชื่อมโยงกับ HNT ด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่ไม่แน่ใจวันนี้คุณเต็งหนึ่งเข้ามาบอกคุณเต็งหนึ่งเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในวงการนะครับ mining สายขุดนะสายขุดแล้วก็มีตัวโนดมีอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคุณเต็งหนึ่งก็จะให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าติดตามตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณเต็งหนึ่งมาถ้ามีเดี๋ยวจะได้พูดคุยสัมภาษณ์กันได้นะครับแล้วก็ฟังรายละเอียดนะ fundamental ให้จบนะครับแล้วใครมีคำถามก็สอบถามผมก็พยายามจะเรียกว่าขมวดนะครับเรียกว่าขมวดย่อยให้ง่ายที่สุดให้เข้าใจง่ายที่สุดจริงๆมันก็ในด้านของในเชิงของในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของตัวของการทำงานของตัวเดสแคมอะไรเนี่ยรายละเอียดลึกมากๆเนี่ยนะเพราะผมสั่งกล้องไปแล้วนะสั่งตัวเดสแคมแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็การใช้งานหรืออะไรเนี่ยก็เข้าไปศึกษาในระดับหนึ่งละแต่ว่าต้องรอการใช้งานจริงนะแล้วก็รอให้มันเมนเน็ตนะครับเมนเน็ตนะครับเมนเน็ตมันได้มีการใช้จริงก่อนตอนนี้มันยังเป็นสเตจที่ early อยู่นะสเตจที่ early อยู่มากๆนะครับเพราะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนรับฟังข้อมูลในเรื่องของ fundamental ก่อนนะสำหรับวันนี้ที่ผมมาขมวดให้พอรีบขมวดมาให้ภายในสัปดาห์เดียวเลยนะครับพอได้ข้อมูลมาจากรายงานมาจาก Tokenmatic นะเหรียญนี้โปรเจกต์นี้ได้มาจาก Tokenmatic นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักแป๊บนึงนะครับอีกสัก1 นาที2 นาทีเดี๋ยวเราจะไปกันละนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เพื่อนๆรับข้อมูลนะครับในเรื่องของข้อมูล fundamental แล้วก็ลองไปดู your research คือหลักๆนะเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะครับจะเข้าใจหมดเลยตัวฟังก์ชันของกล้องนะครับมีกี่รุ่นมี2 รุ่นใช้งานอย่างไรศักยภาพนะครับรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ตัว device มันเนี่ยนะครับตัวฮาร์ดแวร์รู้สึกว่าจะได้บริษัทโซนี่เป็นคนทำให้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนในด้านของกลไกข้างในเนี่ยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับเรียกว่าเป็นระดับผู้มีความชำนาญนะครับเรียกว่าเป็นคู่แข่งของ Google คู่แข่งของ Google Map เลยนะเป็นคู่แข่งก็คิดว่าอย่าหลายคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะคุ้นชื่อมาก่อนนะครับคนที่เป็น Founder Project นี้นะครับแล้วก็ทำไมเขาถึงมาทำตัวโปรเจกต์นี้เพื่ออะไรนะมาแก้ปัญหาโซลูชันอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้ก็มาฟังกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในห้องซูมนะครับตรงนี้
แล้วก็18:35นะครับก็ประมาณนี้เริ่มไปก่อนแล้วกันเริ่มขมวดไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาแล้วกันใครไม่ได้เข้ามาก็ไปดูย้อนหลังเอานะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นเลคเชอร์ที่17นะครับแล้วก็เป็นในตัวของในด้านของfundamental นะครับบอกว่าเป็น infrastructure นะ hidden gem นะก็คือเป็นอัญมณีนะเป็นเพชรที่โดนซ่อนไว้นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเดี๋ยวพอเหรียญออกมาเนี่ยนะครับล้อนออกมาเนี่ยก็คือจริงๆตัวนี้ผมก็ตั้งใจให้เป็นเหรียญเจมอันดับต่อไปของเราด้วยนะครับน่าจะเป็นอันดับต่อจากAlexaนะครับเพราะนั้นแต่ตัวเนี้ยที่ผมต้องเอารีบมาแชร์รีบมาแบ่งปันข้อมูลก่อนเนี่ยเพื่อทุกคนจะได้เตรียมตัวโดยเฉพาะใครที่เป็นสายขุดใครที่ชอบ mining ใช่ไหมครับระยะยาวเนี่ยนะครับเพราะเหรียญเขามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับ supply เขามีจำกัดแล้วเขาก็จะมีเบิร์นออกไปแล้วก็จะมีการลดนะ half circle ทุกรอบเขาเนี่ยก็จะมีการเบิร์นเหรียญทิ้งนะครับแล้วก็มีการลดนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นตัว supply เป็นโทเค็นนะครับโทเค็นนิมิกนะครับที่น่าสนใจอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะในเมื่อได้รับรายงานจากโทเค็นเมทริกแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รู้นะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะนั้นผมก็ใช้เวลาในสัปดาห์เนี่ยทั้งสัปดาห์เลยในการขมวดเนื้อหาทั้งหมดมานะแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับรับข้อมูลวันนี้แล้วก็ไปส่งต่อนะไปดูต่อในเว็บไซต์ของเขาด้วยจะได้เห็นเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับในเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรตัวโปรโตคอลเขานะครับตัวที่จะมาแก้ปัญหานะหรือตัวโซลูชันของเขาก็คือตัวแมปเนี่ยแมปปิ้งเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็เข้าประเด็นกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเหรียญแรกเลยต้องบอกเป็นโปรเจกต์แรกเขาบอกว่าเป็น the world first blockchain based mapping network นะครับก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับแมปปิ้งก็คือแมปเลยล่ะนะบางเขาก็พาดหัวนะสื่อหลายสำนักก็บอกว่าจะมาแข่งนะจะมาต่อสู้กับ Google Map หรือจะมาแบ่งตลาดนะครับกับ Google Map นั่นเองนะซึ่งเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมาแบ่งตลาดกับ Google Map อย่างไรแล้วมีอะไรเป็นจุดยืนมีอะไรที่จะเป็นโซลูชันในการแก้ปัญหานะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือนะโปรเจกต์ที่ชื่อว่านะครับ High Mapper นะ High Mapperไฮแมปเปอร์นี่คือชื่อโปรเจกต์ของเขานะครับก็เป็น The World First Blockchain Based Mapping Network นะครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวฮาร์ดแวร์นะหรือตัว device เนี่ยเป็นตัวโนดเรียกว่าเป็นโนดก็ได้เล็กๆนะที่เราทุกคนอ่ะสามารถมีส่วนร่วมสามารถเป็นเน็ตเวิร์กเป็นโนดนะแล้วก็ได้รีเวิร์ดเขาจะมีรีเวิร์ดก็คือตัว The Honey Token นะครับ The Honey Token เนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนนะครับยังไม่มีการร้อนนะครับเพราะนั้น1ฟังดีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าเอ๊ะมีเหรียญฮันนี่มันใช่โปรเจกต์นี้มันไม่ใช่นะครับต้องรอทางด้านโปรเจกต์เขา announcement นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะตอนนี้เขาปล่อยในตัวdashcam ออกมาก่อนคือตัวฮาร์ดแวร์ออกมาก่อนเพื่อให้คนที่สนใจอยากจะถือเน็ตเวิร์กอยากจะถือโนดนะครับตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยตัว dashcam ไว้เนี่ยเพื่อรอรับรางวัลโทเค็นฮันนี่เนี่ยนะครับในอนาคตนะครับเขาก็จะมี timeline ให้มี outflow ให้ว่า cover ประเทศไหนบ้างนะครับซึ่งโชคดีครับก็คือที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นจะเป็นเมนเน็ตนะครับแล้วก็ที่ไทยด้วยนะที่ไทยก็เป็นตัวที่จะลอนช์เมนเน็ตออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเดี๋ยวดูรายละเอียดลึกที่ผมจะมาแชร์วันนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นเรียกว่าเป็น World First Blockchain Based Mapping Network แล้วก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับทำแมปปิ้งซึ่งบางคนสงสัยว่าอ้าวแมปปิ้งก็ Google เขาก็ทำอยู่แล้วนี่นะมันมีปัญหาซ่อนเลนอยู่นะครับมันมีปัญหาที่Google เนี่ยยังติดขัดหรือว่าเป็นปัญหาคลาคสังอยู่ที่บางครั้งณช่วงเวลานี้นะครับ Google ก็ยังไม่ได้ทำตัวบล็อกเชนออกมาอย่างจริงจังใช่ครับยังไม่มีการพัฒนามาแล้วก็ปัญหาที่ Google เจออยู่เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งตรงนี้คนที่ทำเจ้าของโปรเจกต์เนี้ยนะครับ Founder เนี่ยเขาไม่ได้ว่าอยู่ๆแล้วเขามาทำไฮแมปเปอร์แล้วคิดว่ามันจะเกิดแล้วทุกคนจะต้องมาเชื่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอยู่วงการเนี่ยหรือเขาทำแมปปิ้งอ่ะมานมนานแล้วต้องบอกอันนี้เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นดีเรคเตอร์เลยนะของ Yahoo Map ก็คือพูดง่ายเป็นคู่แข่งของ Google นั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรหมดวาระแล้วนะเขาได้ออกมาจากตัวดีเรคเตอร์ตรงนั้นแล้วเพราะนั้น
ในเรื่องของประสบการณ์และชั่วโมงบินเนี่ยเขามีความรู้แล้วก็เขาทำในเรื่องของแมปปิ้งมาตลอดนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังและคนที่สร้างโปรเจกต์เนี้ยนะครับไม่ได้ธรรมดาเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของแมปปิ้งนะครับกับยอคูมาก่อนนะครับเป็นเดเรคเตอร์เลยนะครับในการทำ Google ขอโทษในการทำYahoo Map นะครับคราวนี้เราเข้าไปในเนื้อหาข้างในก่อนนะก่อนที่จะไปข้างเนื้อหาไหนขอโทษครับอันนี้ก็จะมาโชว์ในเรื่องของรีพอร์ตนะครับที่ผมได้รับมาจากโทเค็นเมทริกเห็นไหมครับโทเค็นเมทริกเนี่ยเขา analyze เขาวิเคราะห์มาเนี่ยเขาให้ rating อยู่ที่ 78% เห็นไหมครับ78% อันนี้คือรีพอร์ตของโทเค็นเมทริกเลยนะผมถอดมาให้เลยนะเขาบอกว่าให้ mapper เนี่ยเป็น is building and open นะเป็น decentralized global map built by individualbuild by individual ก็คือหมายความว่าเป็นการเก็บข้อมูลเป็นการ refresh ด้วยเน็ตเวิร์กหรือด้วยพวกเรานี่แหละใครที่ถือเน็ตเวิร์กของผมแล้วที่ผมสั่งไปแล้วเนี่ยผมก็จะเป็นหนึ่งใน builder ผมก็จะเป็นหนึ่งในตัวเน็ตเวิร์กที่จะได้ continue ในการเก็บข้อมูล refresh map เขาเรียก refresh map บางพื้นที่ถ้าคนเพื่อนสังเกตนะอันนี้ผมให้เห็นภาพนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือบางครั้งเวลาเราเปิด Google Map เนี่ยนะครับแล้วเราใส่ที่อยู่ไปเนี่ยที่ไทยที่กรุงเทพผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าโหเยอะมากรายละเอียดมันเยอะใช่ไหมบางที่มันไม่โชว์แต่ที่เมลเบิร์นเนี่ยที่ผมขับรถอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็คือ Google Map มันหาไม่เจอเพื่อนๆเข้าใจไหมเคยเจอไหมในกรุงเทพถ้าใครใช้ Google Map เคยสังเกตไหมว่าบางถนนมันบลายหรือมันบอดก็คือมันไม่มีชื่อหรือบางทีเราจะเห็น Google มันหมุนมันไม่รู้ว่าตรงนั้นที่เราอยู่ที่เราขับอยู่มันชื่อซอยอะไรหรือตำแหน่งอะไรเคยเจอไหมใครเคยเจอปัญหานี้พิมพ์มาให้หน่อยพิมพ์ในแชทหน่อยว่าที่กรุงเทพที่เมืองไทยมีไหมหรือใครเคยเจอปัญหานี้นี่คือหนึ่งปัญหาของ Google Map ที่เมลเบิร์นผมเจอบ่อยคือขับไปเนี่ยไม่มีคือมันไม่รู้ชื่อซอยมันไม่รู้ชื่อถนนเขาเรียกว่ามัน outdate พิมพ์มาอยากรู้ใครเคยเจอปัญหานี้กับ Google Map ใครใช้ Google Map นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งโซลูชันที่ตัว High Mapper เนี่ยเขาจะมาแก้ปัญหานะครับเขาจะมาแก้ปัญหาด้วยนะครับตรงนี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับ update นะครับ Google Map update นะครับก็คือมันไม่อัปเดตมันไม่ refresh ก็ได้ใช้คำว่าไม่ refresh ไม่อัปเดตในเรื่องของถนนหนทางใหม่ๆที่ตัดใหม่ถนนที่ตัดใหม่เส้นทางที่มันบลายที่มันไม่ได้โชว์อยู่ในแมปของ Google นะครับตรงนี้ตัว High Mapper เนี่ยเขาก็จะมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วยนะครับมีใครกันไหมครับไม่มีเพื่อนๆที่ไทยมีใครใช้ Google Map มั้ยโอเคไม่เป็นไรไม่มีใครพิมพ์แชทมาคราวนี้ไปต่อนะก็คือเขาบอกว่าในตัวของโทเค็นเมทริกเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวไฮแมปเปอร์เนี่ยจะเป็นการคอนทริบิวหรือการแบ่งหรือกระจายนะครับในเรื่องของการใช้แดชแคมการเก็บข้อมูลอัปเดตต่างๆเนี่ยนะครับการเก็บข้อมูลแดชแคมเนี่ยนะครับโดยใช้ก็คือใช้ตัวindividual หรือตัวส่วนบุคคลอย่างพวกเราเนี่ยใครที่ถือตัว dashcam เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จะสามารถเรียกสร้างการ bring the ethos เนี่ย the ethos web of web 3ก็คือสภาพแวดล้อมหรือสังคมนะครับสังคมสภาพแวดล้อมที่เป็นเจ้าของ web 3 ownership นะครับ create global network high quality map for everyone ก็คือทั้งผู้ใช้งานแล้วก็คนที่เป็นที่ถือ individual node อย่างเราก็คือตัวที่เราถือ network ที่เราช่วยเขา distribute network นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในด้าน report นะเขาบอกตรงสรุปตรงนี้นะสรุปของตัวของToken Matrix เขาบอกว่า why we like it อันนี้คือ Token Matrix นะเขาบอกว่าทำไมเขาถึงชอบโปรเจกต์นี้เขาบอกว่า High Mapper เนี่ยเป็น refer as the Google Map of Web 3ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเราอาจจะได้ยินข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็น CEO ของ Google Map ว่าเขาบอกกำลังจะพัฒนาเว็บ3แต่ว่าก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนในเรื่องของการทำ decentralized blockchain ถูกต้องไหมยังไม่มีข่าวมาแต่ว่าออกมาพูดหรือออกมาเกาะกระแสหรือออกมาพาร์ทเนอร์กับคนนู้นคนนี้ว่าในเรื่องการทำเว็บ3เว็บ3 Google Map เข้าไปแน่ครับแต่เขายังไม่ได้มาขั้นถึงทำเป็นแบบ decentralized นะครับในเรื่องของ blockchain แต่ว่า High Mapper มาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ทางToken Matrix เขาก็ชอบตรงที่ว่าตัว High Mapper เนี่ยนะครับมันมีกลไกนะครับในเรื่องของการที่เรียกว่าชัดเจนในเรื่องของ Web 3ละมาแน่นอน Web 3 Decentralized Blockchain แล้วก็คล้ายคลึงนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบคุณเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วนะ
คุณเต็งหนึ่งเข้ามาอยู่ในห้องเราแล้วนะครับเขาบอกว่าคล้ายๆ similar to helium นะครับ helium เนี่ยมันจริงๆแล้วนักเรียนหลายคนนะรวมทั้งคุณเต็งหนึ่งก็กระซิบผมมาคุยกับคุณมาตลอดอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงว่าตัว helium เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอีกหนึ่ง web 3ในเรื่องของที่จะมาเปลี่ยนแปลงมาแก้ปัญหาเรื่องของ wifi แล้วก็ 5G นะครับตรงนี้ซึ่งมันก็มีโหนดในการมิ้นเหรียญด้วยโดยการติดตั้งเสานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้คุณแตงหนึ่งมาช่วยแชร์ด้วยเพราะว่าก็คุยหลังบ้านกับคุณแต่ที่ออสมันยังไม่มีไงผมก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้เอาเรื่องเฮลิเอียมเนี่ยมาแชร์กับเพื่อนๆแต่วันนี้มันเชื่อมโยงก็เลยต้องพูดถึงเฮลิเอียมนะแล้วถ้าใครสังเกตเนี่ยเฮลิเอียมหรือ HNT เนี่ยวิ่งสวนบิตคอยน์เลยวิ่งสวนกระแสนะผมก็เข้าไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันนะเพราะตัวเฮลิเอียมเนี่ยเป็นอะไรเป็น innovation เป็น decentralized ในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของนะครับในเรื่องของ5G สำรวจไมค์นิดนึงนะครับเสียงรบกวนนะครับโอเคคราวนี้ในด้านของตัวของtokenmatic เนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังว่าในด้านของ investor เห็นไหมครับเขาบอกว่า high mapper นะครับ high mapper เนี่ยมีการ rise นะมีการระดมทุนเนี่ยมากถึง 23.5 มิลเลียนนะครับก็ประมาณ6 private funding round นะครับตั้งแต่มกรานะเจนยูลี่ปี2013นะเขาไม่ได้โปรเจกต์เขาไม่ได้เริ่มนะเขาเริ่มระดมทุนนะครับตั้งแต่ปี2013นะครับจนถึงเนี่ยปัจจุบันเมื่อเมษาปีนี้เมษาเนี่ยก็รวมๆแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ย18ล้านแต่ยอดรวมทั้งหมดตอนนี้ 23.5 ล้านละนะครับซึ่งก็มีตัวCapital Venture เนี่ยหลายค่ายหลายสถาบันเลยนะโดยเฉพาะ2นะครับ2founder นะครับที่กำลังเป็นกระแสกำลังโด่งดังอ่ะนะครับกำลังอยู่ในขาขึ้นอ่ะก็มาเป็นที่ปรึกษาในที่นี้ด้วยน่าสนใจมากก็นั่นก็คือ1ก็คือSolana Venture แล้วก็คือเขามาลงทุนเต็มตัวแล้ว Solana Venture ก็คือในทุนจาก Solana รวมทั้งเจ้าของเลยนะ co-founder นะครับของ Solana นะครับก็คือคุณอนาโทลีนะครับยาคอนเวนโก้เห็นนะเราเคยพูดถึงแล้วนะของ Solana ของโซอ่ะนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษาด้วยมาลงทุนได้หนึ่งเป็นทั้งลงทุนนะเป็นCV Capital Venture ด้วยแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับยังไม่พอก็ CEO ของ Helium HNT ก็มาเป็นที่ปรึกษาด้วยลงทุนด้วยแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะนั้นผมถึงบอกว่าแค่2ชื่อนี้มาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วถ้าใครไปศึกษาหรือใครติดตามแบบคุณเต็งหนึ่งจะทราบดีว่าเฮลเลียมนะครับปัจจัยพื้นฐานดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันเลยผมถึงบอกว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้พลาดไม่ได้นะครับต้องระยะยาวเนี่ยเราต้องมองระยะยาวในเรื่องของเว็บ3จะมาเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันมีของเล่นอะไรใหม่ๆหรือมันมีอะไรที่จะมาแบ่งตลาดในยุคเก่าก็คือ Google Map ครองตลาดมาตลอดนึกออกมั้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันมีตัวเนี้ยมันมี Decentralized มันมี Web3 เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเรียกว่า investor เนี่ยยักษ์ใหญ่เลยนะครับเรียกว่ารวมทั้งนี่ formal apple นะครับ executive นั่นก็คือคุณเจสันวอลแมนนะครับก็เป็น formal apple map ด้วยนะ apple map นะก็มาร่วมนะครับอยู่เป็นที่ปรึกษาด้วยของโปรเจกต์นี้ด้วยนะเพราะนั้นทีมนะครับ high mapper เนี่ยก็คือ founder ก็คือคุณเอรินนะครับซีดแมนนะครับเป็น CEO เดี๋ยวจะเข้าไปดูรายละเอียดเขาว่าเขาคือใครนะครับแล้วก็จะมีคุณอีวานมอสนะครับก็เป็นอันนี้จะไม่กล่าวถึงก็จะมีหลักๆเนี่ยจะพูดถึงคุณเอรินซิดแมนนะครับเป็นหลักก่อนนะครับแล้วว่าเขามีประสบการณ์อย่างไรมาอันนี้ก็คือรีพอร์ตสรุปท่านสั้นๆก่อนนี่คือรีพอร์ตที่ผมได้รับมาจากทุกเทคโนโลยีพอผมได้รับและอ่านนะครับดูปุ๊บดูฟันเดเมนเทลดูดีเทลในเรื่องของอินเวสเตอร์เรตติ้งการใช้งานยูสเคสปุ๊บผมก็ตัดสินใจเลยว่าไม่ได้ละต้องรีบมาแชร์ต้องรีบไปแกะรอยรีบไประดมไปขมวดไปย่อยให้เสร็จในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง7วันที่ผ่านมาปุ๊บเสร็จแล้วผมก็อ่ะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอย่างเร่งด่วนเลยพอคิดว่าเรารู้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสแต่ว่าตัวเหรียญยังไม่ร้อนหรอกแต่อย่างน้อยเราได้ในระหว่างนี้ใช่ไหมระหว่างที่เหรียญยังไม่ร้อนใช่ไหมเราก็ศึกษาไปถ้าใครสนใจอยากจะไปเป็นส่วนร่วมในเน็ตเวิร์กก็ไปสั่งซื้อ Dashcam ได้นะครับตอนนี้เขารู้สึกจะมีพรีออเดอร์จนถึงวันที่18นะครับโอเคอ่ะไปต่อกันนะครับอันนี้ก็คืออ่ะมาดูตัวโฟลเดอร์ก่อนตัวโฟลเดอร์นี่ก็คือคุณเอเรียนเซตแมนนะครับคุณเอเรียนเซตแมนเป็น CEO แล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์นะครับซึ่งเขาคือใครเขาบอกว่าคนนี้เป็น2 time entrepreneur นะครับก็คือเป็นนักนะครับ
ลงทุนนะครับในธุรกิจที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างอินโนเวชันซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยนะครับเป็นคนเป็นหนึ่งในคนที่คิดโปรเจกต์ Gig Walk นะ Gig Walk เพื่อนๆลองไปเสิร์ชใน Google ได้ว่า Gig Walk คือ Gig Walk เนี่ยสรุปให้สั้นๆง่ายๆนะ Gig Walk เนี่ยคือเป็นโปรเจกต์ที่ทำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปทั่วโลกก็คือทุกคนสามารถเข้าไปทำกิจกรรมกิ๊กครับกิ๊กก็หมายถึงว่าไปทำอะไรเล็กน้อยครับเป็นทาสครับเป็นหน้าที่ครับแล้วก็สามารถรับเป็นเงินสดรับเป็นดอลลาร์ได้เขาเรียกว่ากิ๊กวอลก็คือเช่นยกตัวอย่างสมมตินะที่ผมทราบมานะเหมือนตัวอย่างเช่นตื่นเช้ามาคุณจะไปทำงานใช่ไหมคุณเดินเข้าไปซื้อกาแฟร้านนี้แล้วถ่ายรูปปุ๊บแล้วลงเข้าแอปพลิเคชันของเขาได้ป่ะคุณอาจจะได้รับ2ดอลลาร์คอมพิวเตอร์หรือคุณเข้าไปถ่ายรูปของร้านแบรนด์เนมแบรนด์นึงที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในกิ๊กวอลคุณอาจจะได้รับ5เหรียญอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้เขาก็จะมีทาร์กมีดิวตี้ให้ทำซึ่งตัวนี้เป็นโปรเจกต์ที่หลายปีแล้วนะตั้งแต่ปี2013นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณเอเรียลนะครับคุณเอเรียลมากในการทำกิ๊กวอล์กนะก็เรียกว่าเป็นธุรกิจองค์จอร์เพเนอร์ตัวใหม่นะซึ่งที่ผ่านแล้วนี่และเขาก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เป็น CEO ของ Yahoo Map นะเรียกว่าอยู่ใน Yahoo Map เนี่ยค่อนข้างหลายปีเลยเนี่ยเป็นดีเรคเตอร์นะ Product Management of Yahoo Map นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวที่มีประสบการณ์และความรู้ในเรื่องของGeoparticle Technology นะครับเพราะนั้นคุณเอเรียลเนี่ยไม่ธรรมดานะเรียกว่าผ่านการทำธุรกิจ Entrepreneur คือธุรกิจยุคใหม่ธุรกิจ Innovation โดยเฉพาะในเรื่องของ Application โดยเฉพาะในเรื่องของ Mapping นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งและก็ประสบการณ์ชั่วโมงบินเขามีอยู่แล้วประสบการณ์เรื่องทำแมปเขามีนะแล้วเขาก็มานะครับจับมือแล้วก็เรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในเชนอยู่ในอีโคซิสเต็มของโซโลน่านะนะเพราะว่าเขาใช้บริการหรือได้รับคำปรึกษาได้ที่ปรึกษานะครับเป็นฟาวเดอร์ของโซโลน่านะครับตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้แน่นอนเลยก็คือเป็นการผสมผสานเลยความแข็งแกร่งในเรื่องที่ตัวเขาเองมีในเรื่องของแมปปิ้งในเรื่องของการที่เขาทำแอปพลิเคชันมาก่อนที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องของ Google Yahoo Map บวกกับมาได้ที่ปรึกษา2ท่านที่เรียกว่าตอนนี้ฮอตฮอตเลยนะครับโซโลน่าก็เราก็เห็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ HNT เนี่ยล่าสุดเลยตัวล้อแรงนะครับตัวนี้กำลังจี๊ดจ๊าดมากเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าได้คนเก่งมาอยู่เป็นที่ปรึกษาทั้ง2ท่านเลยนะครับโอเคอันนี้ตัวโซลูชันนะครับตัวโซลูชันนี่ก็คือตัวการแก้ปัญหาหรือจุดแข็งของเขานะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าตัวจะมาปลดล็อกปลดแอกในเรื่องของสิ่งที่มันคลาคลังหรือสิ่งที่มันไม่สามารถแก้ไขนะครับในตัวของproblem ที่ล่าสุดเอาจะยกตัวอย่างในกรณีของ Google Map ละกันเนาะเพราะตัวนี้ก็คือเขาอ้างอิงจากเขามองว่าในตัว Google Map เองอ่ะมันก็จะมีปัญหามี problem ตัวนี้อยู่เพราะนั้นเขาก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดแข็งที่เขาจะมาแก้ปัญหานะครับเป็นจุดแข็งของเขาที่จะมาแก้ปัญหานะครับหลักๆก็จะมีประมาณ4ไฮไลท์นะครับที่ผมแกะออกมาได้นะครับก็คืออันแรกก็คือ high cost of for business นะครับ high cost for business ก็คือสรุปง่ายๆคือว่าในตัวของเวลาที่เขานะครับจะทำการลงทุนในการที่จะไปหาเปิดพื้นที่ใหม่ๆเรียกว่าการเปิดพื้นที่ใหม่ๆนะครับต้องใช้ทุนมหาศาลในการที่เข้าไปทำแมปปิ้งนึกภาพว่าบางทีอาจจะต้องใช้ดาวเทียมนะครับหาจุดพิกัดหรือต้องใช้โดรนหรือต้องใช้กระสวยนึกออกไหมครับในการเปิดพื้นที่ในการต้องการเก็บข้อมูล Data ใหม่ๆเพื่อรีเฟรชเพราะนั้นตรงนี้บางพื้นที่บางประเทศเนี่ยเขาไปไม่ถึงนะครับGoogle Mapไปไม่ถึงด้วยจากอะไรคอสมันสูงคอสมันสูงตรงนี้ก็คือนักลงทุนส่วนใหญ่ก็อาจจะถอยมาแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะเดินต่อไปนะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคอสนะครับนะครับอันที่สองก็คือนะครับอันที่สองคือuneven fresh and coverage นะครับก็คืออย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือการตัวของการที่มันเรียกมันข้อมูลมันไม่อัปเดตนึกภาพว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมเปิดหัวไปตอนต้น update นะครับก็คือบางพื้นที่เวลาเราใช้ Google Map เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ cover หรือเราจะเห็นบางที Google มันหมุนนึกออกป่ะมันหมุนติ้วมันอาจจะหาพิกัดไม่เจอหรือบางทีมันไม่รู้จักชื่อถนนนั้น
นะครับสาเหตุเกิดอะไรครับสาเหตุมันก็เกิดคือว่ามันไม่ได้ refresh มันไม่ได้เก็บมีการเก็บ collecting ข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบส่วนกลางของ Google เพื่อนในภาพใช่ไหมซึ่งในเมลเบิร์นเนี่ยผมก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งหลายบางจุดนะครับก็เราก็จะเห็นว่าบางถนนเนี่ยมันไม่สามารถอ่านได้มันจะเป็นแบบมันก็คือมันจับจากดาวเทียมนะจับจากเราเห็นว่ามันเป็นตัวถนนแต่มันไม่รู้ชื่อมันไม่รู้ชื่อนึ่งถามว่ามันไม่รู้ชื่อเพราะมันไม่มีใครเขาเรียกอัปเดตข้อมูลไม่มีใครป้อนข้อมูลเข้าไปนึกภาพออกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตัวไฮแมปเปอร์เนี่ยจะมาแก้ปัญหา Unevent Freshness and Coverage นะครับอันที่3คือ Free Use of Use Data นะครับมันก็จะมีFree Use แล้วก็ User Data ก็คือตัว Free Use เนี่ยนะครับมันก็จะมีการใช้แมปแบบอย่างเราเนี่ยนะครับใครที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยใครที่มีเดสก์แคมเนี่ยก็สามารถใช้Free Use ได้นะครับแล้วก็ use data เนี่ยก็คือ user data เนี่ยก็คือมันจะมีการตัวเราเองใครที่มี dashcam เนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บข้อมูลเป็นการอัปเดตนะครับการอัปเดตข้อมูลถนนใหม่ๆนะครับถนนใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆตรงไหนที่มันยังไม่ได้มีการอัปเดตนะครับในเมืองหลักๆนะครับในเมโทรนะครับในเมืองสำคัญๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใครที่ถือเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในเน็ตเวิร์กหรือถือ dashcam เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะอัปเดตข้อมูลในการที่จะเก็บนะครับ user data ด้วยนะตรงนี้ซึ่งถ้าเรามอง Google Map เนี่ยเห็นไหมครับลองคำถามว่า Google Map เก็บข้อมูลจากไหนก็น่าจะเป็นจากส่วนกลางถูกต้องไหม Google Map ไม่ได้มาลงทุนไม่ได้มามีการให้อย่างคนอย่างเราเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลรายวันหรือเก็บถนนเก็บชื่อถนนใหม่ใช่ป่ะ Google ไม่ได้มาลงทุนตรงนี้ Google ไม่ได้ทำตรงนี้ Google ก็คือเก็บข้อมูลหรืออัปเดตจากจานดาวเทียมนะครับหรือสัญญาณ satellite ของเขานะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหา solution ของให้ mapper ด้วยร้านสุดท้ายก็จะเป็นพรอนนะครับ to sensor chip นะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการการตัดสัมปทานการคว่ำพวกที่เป็นสัมปทานใหญ่อย่าง Google Map นะครับหรือนะครับการเขาเรียกอะไรไม่ให้มีการโมโนโพลีนะครับไม่ให้มีการโมโนโพลีในการที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งแมปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการแบ่งชิ้นพายเป็นการแบ่งส่วนแบ่งของตลาดนะครับที่ Google Map ยึดถือมาตลอดนะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับเป็นไฮไลท์โซลูชันนะครับในการแก้ปัญหาคราวนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลนะครับไฮไลท์สำคัญนะที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นไฮไลท์สำคัญแต่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเยอะกว่านี้นะในเว็บไซต์เขาจะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าผมเอามาหมดเนี่ยมันก็หลายชั่วโมงครับแล้วก็มันก็จะกินเนื้อที่กินเวลาในการที่แบบว่าตัวที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพราะฉะนั้นผมก็จะดึงในด้านของที่มีความสำคัญหลักๆมานะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมเอานะครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้นอ่ะจุดแรกเนี่ยเขาบอกว่า the benefit of building mapping network on the blockchain อันนี้ก็จะให้เห็นภาพนะว่าจะเป็นในด้านซ้ายเห็นไหมครับก็จะเป็นโครงสร้างของ contribute นะครับก็จะมีเขาเรียกว่า dashcam เห็นไหมตัว dashcam ก็คือตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่ผมสั่งไปนะก็จะมี2รุ่นเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับตัว mapQA ก็จะย่อมาจากคำว่า quality assurance quality assurance ก็คือแปลว่าการเก็บข้อมูลรับรองคุณภาพแล้วก็คือในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์หรือ device เนี่ยเขาพัฒนามาอย่างดีโดยผู้ทำฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นของบริษัท Sony นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันหรือเรื่องโปรโตคอลต่างๆเนี่ยก็จะมีการเก็บภาพอย่างละเอียดเก็บข้อมูลนะครับคุณภาพนะครับเก็บรูปภาพถนนเก็บอะไรส่วนข้อมูลการกรอกชื่อหรือว่า refreshing เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของnetwork หรือตัว distributor นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีการเห็นไหมครับหนึ่ง dashcam นะครับ contributor ผมไม่เห็น dashcam นะครับ map QA ก็อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือเป็น quality assurance นะครับคือการรองรับคุณภาพนะครับจาก map แล้วก็ map annotator ก็ประมาณหมายความว่าการมีการอัปเดตการเก็บข้อมูลก็คือคนที่ถือ dashcam นะครับเขาจะเรียกว่าจะเป็น annotator ก็คือเป็นคนที่แอดอัพนะครับแอดอัพโหลดอัปเดต edit นะครับตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบด้วยมีการตรวจสอบด้วยว่าโอเคใครอัปเดตแล้วซ้ำกันไหม editor อะไรประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับคร่าวๆตรงนี้เองนะครับแล้วก็ map annotator QA ก็อันเดียวกันก็คือ2อย่างมารวมกันคือจะต้องมีการตรวจสอบมีการ edit ที่เป็น quality assurance คือรับรองคุณภาพนะในเรื่องของภาพความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลที่ละเอียดในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องไม่ซ้ำกันนะครับตรงนี้
แล้วก็จะมี Mint Honey Token to Reward Contributor ก็คือจะมีการให้รางวัลหรือแจกจ่ายผู้ถือ Deskcam หรือตัวที่กระจายเน็ตเวิร์คนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Fresh Global Map นะครับตรงนี้ Buy Map Credit นะในอนาคตก็จะเป็น consumer คนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ถือโนดหรือไม่ได้ถือเน็ตเวิร์คเนี่ยนะครับก็จะในอนาคตนะก็จะมีการเค้าเรียกว่ามีการซื้อเครดิตหรือการซื้อเหรียญ Honey เนี่ยในการใช้นะครับตัวของบริการของ Mapping ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีการเบิร์น Existing Honey Token เห็นไหมครับก็จะมีการเบิร์นทิ้งด้วยนะครับในถึงจุดๆ1เขาก็จะมีการเบิร์นตัวเหรียญ Honey นะครับเขามีเป็นมิกเป็นฟิกซ์ซัพพลายนะครับอันนี้มาดูต่อไปครับในเรื่องของ System Overview Map นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณเขาเรียกว่าเป็นทาวนะครับเป็นเหมือนกระเบื้องครับเป็นแมปทาว are the atomic unit of the mapping network นะครับตรงนี้รุ่นของ Deskcam ก็จะเรียกว่ารุ่น 4K นะ 4K Deskcam ก็จะมี 4K Deskcam ธรรมดากับ 4K Deskcam S นะครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูในเรื่องของ 4K Street Level นะครับเป็นก็ True Map Time นะครับอันนี้ก็จะให้ภาพจำลองให้ดูเห็นไหมครับก็จะมีการในกรณีที่ใครถือ Deskcam เห็นไหมครับก็จะเป็นรูปสีชมพูครับสีชมพูสีม่วงเห็นไหมครับเป็นการอะไรวะมีการเส้นทางในการเดิน Refresh เก็บข้อมูล Data นะครับในเส้นทางนะครับเพื่ออัปเดตด้วยแล้ว Refresh ช่วยนะครับตรงนี้Map Contribute นะครับก็จะมีเห็นไหมครับ Contributor คือ Driver ก็คือจะติด Deskcam ไว้ที่รถนะครับของแต่ละคนนะครับก็จะมีการimage QA reviewer นะก็จะมีการ reviewer validate นะ the 4K street level image collect by driver นะก็คือการเก็บข้อมูล data นะครับตัว QA เนี่ยนะครับ image คือรูปภาพที่มัน quality insurance นะครับก็จะเก็บโดย distributor หรือ driver นะก็คือเราติดกล้องไว้ครับหน้ารถเรานะครับAnnotator ก็คือคนที่เก็บข้อมูลก็คือตัวเรานะครับ Annotator ก็คือ the map with details such as the street direction ก็คือชื่อถนนนะครับ define for example a customer may pay to add a network or street to the map นะครับ artwork นะครับ annotation QA reviewer reviewer the work of map ก็จะมีการรีวิวคุณภาพของการเก็บข้อมูลหรือการ add note เข้าไปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนนะครับตรงนี้software developer ก็จะเป็นหน้าที่ของส่วนกลางครับ attend protocol product and work on core นะครับ mapping feature and the high mapper app ก็จะเป็นด้านของส่วนกลางในดูแลในเรื่องของ software developer นะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างภายในที่เราเห็นนะเพื่อนๆไปดูในเว็บไซต์ก็จะเห็นเขาจะทำเป็น3มิติให้ดูครับตัวโครงสร้างของ the high mapper dashcam นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเห็นโครงสร้างของ the burn and mint นะครับequilibrium นะครับอันนี้จะเป็นชื่อหรือว่าเป็นตัวโปรเจกต์เหรียญของการมินและเบอร์เหรียญฮันนี่เห็นไหมครับ contributor ก็คือตัว Deskcam แต่ตัว Deskcam เป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่แอปพลิเคชันตัวแอปเนี่ยมันจะทำงาน2อย่างนะว่าเราจะต้องดาวน์โหลดใครที่ใช้ Android ก็ดาวน์โหลดแอปมาใส่มือถือเรานึกออกมั้ยใครใช้ Apple นะครับ iOS ก็โดดดาวน์โหลดตัว High Mapper เนี่ยเข้ามาใส่มือถือแล้วมันจะลิงก์มันจะซิงค์กันก็คือตัวมือถือนะครับกับตัว Deskcam เนี่ยจะเป็นตัวเก็บรูปภาพเก็บ image เก็บ data เข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะอัปเดตเข้าสู่มือถือเข้าแอปเราในตัวบัญชีเราเวลาเราได้รีวอร์ดได้เหรียญนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำงาน2อย่างร่วมกันนะครับก็คือตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเราเหมือนเป็นตัวแอปก็จะเป็น wallet ใช่ไหมเป็น wallet นะครับการเก็บการรับเหรียญรับรีวอร์ดนะครับผ่านบัญชีเรานะครับในแอปพลิเคชันเสร็จแล้วมันก็จะซิงกันมันก็จะเชื่อมกับตัว Deskcam ครับตัว Deskcam จะเป็นตัวเก็บข้อมูล data นะ mapping ต่างๆนะรูปภาพ image ชื่อถนนนะเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะอัปเดตเข้าสู่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเรานะครับตรงนี้ก็จะมีการ burn แล้วก็ buy map credit network token mint โอเคประมาณนี้นะครับ upcoming milestone นะครับก็คือเหมือนกับเป็นคล้ายๆ roadmap ของเขานะครับก็คือในช่วง testnet เนี่ยครับ alphaานะครับก็ในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะมีการ participate will be paid in cash and will also receive a free high mapper deskcam อันนี้จะเป็นที่ส่วนกลางนี่จะเป็นที่เขาเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อนซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็หัวเมืองหลักๆนะที่สหรัฐอเมริกานะครับได้มาเป็นเหรียญชื่อฮันนี่ฮันนี่ไม่ได้สะกดแบบนั้นนะครับฮันนี่ฮันนี่น้ำผึ้งครับ HONEY นะครับ
นะครับเดี๋ยวอย่าสับสนเพราะว่าเดี๋ยวสะกดผิดเดี๋ยวจะไปหลงกันตอนนี้ในตลาดไม่มีเหรียญนี้นะใช่ครับฮันนี่สะกดเนี่ยถูกต้องครับขอบคุณมากครับคุณเต็งหนึ่งช่วยแชร์กันเพื่อนนะเพราะว่าสิ่งแรกให้ฟังครับอย่าไปหลงสแกมนะตอนนี้ไม่มีเหรียญขายนะฟาวเดอร์เขาประกาศมาชัดเจนว่าเหรียญไม่มีขายนะครับเหรียญเขายังไม่ได้ลอนคือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังด้วยเหรียญเขาจะแจกแดชแคมก่อนด้วยนะเหรียญจะไม่เข้าตลาดนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเหรียญเขาแบ่งกันยังไงด้วยค่อยๆฟังไปก่อนฟังให้จบก่อนโอเคไหมเพราะนั้นเหรียญไม่มีอยู่ในตลาดฮันนี่ไหนฮันนี่ปลอมฮันนี่สแกมโอเคไหมอย่าไปหลงประเด็นนะครับใจเย็นๆอ่ะอันนี้เราไปต่อคราวนี้ในเรื่องของ upcoming หรือ roadmap เขาเนี่ยตัว formal institute the mapping network foundation ก็เริ่มนะinitial order to high mapper dashcam chip ประมาณเดือนหน้าใครที่สั่งอย่างผมสั่งเดือนนี้น่าจะได้ของประมาณเดือนหน้าเพราะจุฬาจะเริ่มปล่อยของออกมาแล้วนะครับแต่ขอให้ pre order ก่อนวันที่18นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวแต่ว่าเขาทาง founder ทางทีมเขาบอกว่าประมาณกรกฎาคมเขาถึงจะเริ่ม shipping ออกมานะครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้เสร็จแล้ว expand to 30 region นะ30 region honey token become only from off reward เห็นไหมชัดเจนไหมอันนี้สำคัญนะเห็นไหมเหรียญ honey จะปล่อยให้กับคนที่เป็น distributor หรือ dashcam ก่อนเท่านั้นยังไม่มีในตลาดนะ30 region เดี๋ยวเราไปดูว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเห็นไหมในช่วงซัมเมอร์ก็เนี่ยเบต้าครับ High Mapping Network Managed Beta ก็น่าจะประมาณครึ่งปีหลังอาจจะเป็นในช่วงของผมคิดว่าน่าจะหลังเดือน9โดยคิดว่านะเดี๋ยวรอทางโปรเจกต์เขา announcement มาอีกทีนึงเพราะว่าเดือนหน้าเขาถึงจะปล่อยกล้องถูกไหมปล่อยกล้องมาเพราะนั้นมันอาจจะกินเวลาเดือน8 set up เรียนรู้เนื้อมามันต้องเรียนรู้ตั้ง set up โปรแกรมนู่นนี่นั่นเชื่อมโยงกับกระเป๋าแล้วกับแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยและเขาก็จะเริ่มตอนนี้เขาอัลฟาอยู่ถ้าผมจำผิดตอนนี้ก็อัลฟาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเทสเบต้าใช่ไหมครับเบต้ายังไม่เบต้าน่าจะเป็นในช่วงของที่ปล่อยกล้องออกมาแล้วนะครับซึ่งเบต้าเนี่ยมันจะมาถึงที่ออสเตรเลียและที่ไทยด้วยนะครับเพราะนั้นเบต้าน่าจะอยู่ผมว่าน่าจะหลังเดือน9นะครับตัวนะแต่ว่ารอคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงนะเพราะนั้นเหรียญฮันนี่คนที่จะได้ก่อนก็คือพวกนักลงทุนก็คือในทุนของเขานั่นแหละเดี๋ยวจะบอกให้ว่าสัดส่วนมีเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วอย่างเราเนี่ยที่ถือเน็ตเวิร์กเนี่ยที่ถือเดชแคมเราก็จะได้ฮันนี่ก่อนโทเค็นในการที่เราเป็นตัวดิสทริบิวต์นะครับเป็นตัวที่อยู่ในเครือข่ายเน็ตเวิร์กของเขานะครับเพราะนั้นตัวโกลบอลลอนเนี่ยจะลอนจริงๆนะครับ High Mapper Honey Token Begin Expanding Globally นั่นก็คือจะหลังจากที่เขาเริ่มมีการใช้เมนเน็ตเบต้าแล้วนะเขาถึงจะลอนโกลบอลลอนช์นะครับก็ตรงนั้นอาจจะเป็นการลอนเหรียญออกมาด้วยพร้อมๆกันนั้นมันก็คือมันจะเกิดขึ้นหลังเห็นไหมหลังจากที่เขาจ่ายให้ตัวดิสทริบิวเตอร์หรือตัวพวกเราที่ถือ Dashcam ก่อนเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ค่อยๆรอดูไปนะครับเครื่องส่งสัญญาณอายุแบบ HD ไหมครับเพราะเกี่ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านแชทนะครับคราวนี้ Reward ตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือตัว Region นะตัว Region Rollout นะครับตัว Region Rollout เนี่ยก็ไปทั่วโลกนะครับนะเพื่อนๆเราไปดูได้แล้วแต่ผมจะไฮไลท์สำคัญอ่ะเห็นไหมครับด้านขวาเนี่ยผมไฮไลท์มาผมต้องเจาะประเด็นคือว่ามันคัฟเวอร์ที่ไทยไหมคัฟเวอร์ครับเห็นไหมแบงคอกไทยแลนด์เขาก็จะลอนเบต้าเมนเน็ตด้วยเมนเน็ตเบต้าในช่วงอาจจะเป็นไตรมาสที่4นะน่าจะหลังไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะผมมองประมาณนั้นเดี๋ยวแต่ว่าต้องรอเขาคอนเฟิร์มแต่มันจะพร้อมกันพร้อมที่ไทยกับที่ออสเตรเลียจะพร้อมกันนะครับเพราะว่าผมคอนเฟิร์มคุยกับทางก่อนที่ผมจะสั่งผมก็ถามคุณล็อบคุณล็อบก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโปรเจกต์อยู่ใน Discord Commune ผมก็ถามคุณล็อบว่าคุณล็อบที่เมลเบิร์นเนี่ยถ้าผมสั่งกล้องเนี่ยมันจะได้รีเวิร์ดมั้ยเขาบอกว่าเมลเบิร์นก็จะเป็นเมนเน็ตนะเป็นเมนเน็ตเบต้าด้วยเหมือนกันแล้วก็ซิดนีย์ด้วยนะซิดนีย์เมลเบิร์นแล้วก็จะเป็นรวมทั้งที่แบงคอกไทยแลนด์ด้วยเพื่อนๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อันนี้ผมแคปมาจากในเว็บไซต์เขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือชัดเจนนะแต่ต้องรอนิดนึงนะต้องรอในเรื่องของเมนเน็ตเบต้าเขานะครับอ่ะคราวนี้มาดูในตัวของโทโคโนมิกนะครับโทโคโนมิกเนี่ยนะครับก็จะเดี๋ยวนะครับผมจะให้เห็นในเรื่องของก็ฟิกโททอลซัพพลายนะทั้งหมดจะมี10บิลเลียนนะครับ10บิลเลียนนะครับในเรื่องของโทโคโนมิก10บิลเลียนเนี่ยแบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับก็จะแบ่งเป็นในด้านของ 20% เป็นแบ่งไปให้อินเวสเตอร์อย่างที่ผมบอกนะ6ค่ายยักษ์ใหญ่อะนะพวกCapital Venture ทั้งหลายนะครับ
รวมทั้งทีมของโซโลนาทีมของเฮลเลียมทีมของนักลงทุนต่างๆ6สถาบันใหญ่ๆนะครับก็จะแบ่งให้ไปหมด 20% นะครับแล้วก็จะมีให้ employee นะครับก็คือทีมงานเขาอ่ะทีมพนักงานของเขานะครับto employee of hyper who build the technical and operating system require 15% อ่ะเขาจะให้พวกทีมพัฒนาเขาว่า 15% นะครับแล้วก็ for providing ongoing security and technology 5% นะครับก็คือพวก outsource พวกที่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของ security as going นะ outgoing นะครับตรงนี้ 5% นะครับแล้วก็to the founder foundation that will be estimated to give and faculty toOngoing success of the network and the large portion 40% will be allocated to token reward เห็นไหมครับ 40% เนี่ยจะออกมาในเรื่องของการ distribute นะครับ mapping ecosystem นะครับ as ที่เขาอธิบายไว้เห็นไหมครับก็คือจะพูดจะอยู่ในการ minting นะครับในการ mining ในการให้ reward นะครับ distribute นะครับทั้งหมดนะครับ 40% นะครับแล้วก็ในด้านของการเหรียญที่มันจะมีการหดตัวลงอ่ะหรือการเดี๋ยวนะผมกำลังหาตัวเลขก่อนที่มันจะลดลงนะครับฮันนี่เดอะฮันนี่โทเค็นเขาบอกว่า10 billion อันนี้ติดแมปเบรตี้โอเค distribute over time ตรงนี้เขาบอกว่าในช่วงมันจะมีส่วนลด distribute over time จะค่อยๆน้อยลงไปนะครับmapping 10ล้าน10 billion นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับมันจะค่อยๆลดลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังหาตัวเลขว่าผมจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกว่ามีการลดลงในแต่ละช่วงเวลานะครับมีการลดลงในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับ map coverage เดี๋ยวนะครับผมก็อ่านไปแล้วแต่ว่าตัวเลขตรงนี้หายไปไหนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 20% หรือเปล่าเนี่ยนะมันมีการลดหรือแบ่งครึ่งคล้ายๆกับโอเคนี่อยู่ตรงนี้ก็คือ ongoing migration the front global non profit the structure million to ปุ๊บแล้วก็ตัวเหรียญนะครับ mapping the foundationlow out นะครับแล้วก็ตัว tokenomic อันนี้ token web 3 token 5% tb signal tbl over time mapping on is crypto over time the flagship ขออภัยผมลืมตัวเลขตัวนี้นะลืมจดไว้โอเคเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ว่าเป็นคล้ายๆกับเค้าเรียกว่าเหมือนกับ halving อะครับแต่ผมลืมจดตัวเลขตัวนี้ไว้ขออภัยด้วยมาเป็นตัวเลขครับเห็นไหมตามกราฟเนี่ยพอถึงปี2040นะครับมันก็จะมีการเรียกว่าโทเค็นตัวนี้มันจะค่อยๆนะครับลดน้อยลงน้อยลงนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนมีการฮาร์ฟวิ่งครับในตัวด้วยเพราะนั้นมันก็จะทำให้ไม่เฟ้อนะครับตัวเหรียญโทเค็นเนี่ยไม่เฟ้อนะครับตรงนี้นะครับด้วยนะเพราะว่าเขาควบคุมในเรื่องของการมินต์แล้วก็เบิร์นมินต์ก็ระเบิดเพราะถึงยุคมองว่าตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ในตัวของโทเคโนมิกเนี่ยนะครับมีมูลค่าของมันนะครับรักษามูลค่าของมันนะครับไม่ให้มีการด้อยค่าหรือว่ามีการเฟ้อขึ้นมานะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขออภัยเดี๋ยวผมไปหาตัวเลขให้นะครับมาดูในเรื่องของพาร์ทเนอร์แล้วก็เอดไวเซอร์นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะก็เป็นเฮลเลียมนะครับ HNT นะที่เป็นเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ใหญ่เป็นพาร์ทเนอร์หลักแล้วก็เป็นแอดไวเซอร์ให้ด้วยก็ตัว CEO ตัว Founder ทั้ง2ค่ายเลยของ Solana และของ Helium ก็มาเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับโปรเจกต์นี้นะครับมาดูนะครับว่าเขามีใครกันบ้างเนี่ยเห็นไหมครับก็มีคุณลักนะครับคุณลักโกคาวเนี่ยนะครับก็เป็นCOO นะหรือว่า Co-Founder ของ Solana นะครับแล้วก็คุณแอมเมอร์นะครับฮาเลมนะครับก็เป็นCEO แล้วก็เป็น founder ของ Helium นะครับ Helium HNT เนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้คนนี้ตึงเห็นไหมครับอันนี้2ท่านแล้วก็มีใครอีกก็เป็นที่น่าสนใจก็จะมีคุณอนาโทลีย่าโคเวนโคนะครับที่เป็น founder ของ Solana อีก1ท่านเห็นไหมครับ
แล้วก็จึงมีคุณใน Spark Capital อันนี้ก็จะเป็นพวกสถาบันการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็น CEO นะครับคนนี้ก็น่าสนใจครับคนนี้ครับนี่คุณเจสันเนี่ยคุณเจสันวัตแมนนี่เป็น Geotech Entrepreneur นะครับเป็น FOMO Apple Map คนนี้นี่เป็น FOMO นะครับ Apple Map เลยนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษามาเป็นที่ปรึกษานะครับ Advisor ให้กับทีมโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นเลยว่าทั้ง Yahoo Map Founder A แล้วก็ Apple Map เห็นไหมเป็นการที่ว่าองค์ความรู้นะครับสองข้ายักษ์มารวมจับมือกันเพื่อมาแบ่งตลาดกับ Google Map นะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวน่าสนใจคราวนี้นะครับมาดูนะครับก็จะมีในเรื่องของinvestor นะครับ6ค่ายยักษ์ที่ผมบอก Spark Capital นะครับ Multicoin Capital นะครับ Craft Chai Capital นะครับSolana Venture Founder Collective อันนี้ก็ถือว่าเป็น Capital Venture หลักๆ5ค่าย5 Smart Money นะที่มาระดมทุนนะตอนนี้ก็20กว่าล้านแล้ว23ล้านนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองไปเข้าไปดูในเรื่องของเขาเรียกว่ากระแสนะครับสื่อที่ตีพิมพ์ได้นะว่าทำไมนะเขาก็จะบอกเลยว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นสื่อของ Coindex เนี่ยเขาก็ตีพิมพ์ไปนะครับใน Coindex เนี่ยเขาก็เรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของตัวโปรเจกต์นี้เขาบอกว่าโปรเจกต์นี้นะครับจะมาไล่ขยี้บี้ Google Map นะครับแล้วก็ตัวบริษัทแม่นะบริษัทไฮแมปเปอร์เนี่ยเป็นบริษัทอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับบริษัทแม่หรือ headquarter อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือระดมทุนไปมากกว่า23ล้านแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย1ถูกต้องตามกฎหมายทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับพัฒนาในเรื่องของ mapping decentralized นะครับเทคโนโลยี web 3นะเพราะนั้นตรงนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นและชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเห็นไหมเพราะนั้นเขาบริษัทก็เปิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะนั้นแน่นอนเขาต้องผ่านในเรื่องของร่างกฎหมาย regulation ต่างๆแล้วนะครับในเรื่องของการทำ mapping นะครับในการใช้ dashcam นะครับการเก็บข้อมูล data อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา based นะครับ based อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกนะครับตรงนี้ครับก็ลองเพื่อนๆลองไปดูนะครับสื่อต่างๆที่ตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็น TechCrunch นะครับ TechCrunch ก็มีการพูดถึงนะครับในเรื่องของการระดมทุนในเรื่องของการที่จะเป็นเขาเรียกอะไรออกมาสู้เขาเรียกบอกว่า as long the web 3 market a push to fight Google Map เพราะนั้นHype Pepper เนี่ยก็เรียกว่าเปิดเกมเปิดฉากนะลุยในเรื่องของ web 3แล้วก็ blockchain เทคโนโลยีในการทำ mapping นะครับก่อน Google จะขยับไปทำนะครับตรงนี้ก็แล้วก็มีสื่อ Yahoo Finance San Francisco Business Times นะครับก็ตีพิมพ์แล้วก็โหมกระแสนะครับตรงนี้ก็หลายสื่อเลยนะครับประมาณหลายช่องทางหลายสื่อที่พูดถึงแล้วก็เชียร์อัพโปรเจกต์นี้นะเพื่อนๆลองไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูกล้องก่อนนะในช่วงท้ายแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นหลักๆข้อมูลประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแวบๆไปดูในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของในเว็บไซต์เขานะมันจะได้เห็นในด้านของกล้องนะครับเขานิดหนึ่งนะครับโอเคว่ามีรุ่นอะไรบ้างถ้าใครสนใจนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ครับปุ๊บเนี่ยก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นรายละเอียดนะครับอันนี้นะครับก็ตัว Dashcam เนี่ยนะครับตัว Dashcam เนี่ยมันก็จะมี2รุ่นเห็นไหมครับอันนี้รุ่น High Mapper Dashcam กับ High Mapper Dashcam S มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับลองไปดูรายละเอียดเยอะมากผมเลือกตัวนี้นะผมสั่งตัวนี้ไปเนี่ยผมสั่ง High Mapper Dashcam S เพราะว่ามันเล็กดูแล้วมันก็เก็บมันมีเรื่อง security ด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่จะเป็นตัวแรกเป็น High Mapper แบบธรรมดานะครับแล้วก็เนี้ยคือโทรศัพท์เราใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Android ไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขามาเพื่อเชื่อมกันเพื่อเก็บข้อมูลซิงค์หากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี collecting transfer high quality image ก็คือการเก็บรูปภาพนะครับของภาพจากถนนจริงๆแล้วก็เก็บเข้าสู่ระบบบล็อกเชนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน web 3นะครับตรงนี้
แล้วก็ driving way อันนี้จะมาให้เปรียบเทียบกันมาดูอันนี้เปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะข้อมูลมันเยอะนะเพราะนั้นผมจะไม่พูดลงรายละเอียดเยอะนะเพื่อนๆลองไปดูได้อันนี้แล้วราคาพอๆกันราคาเห็นไหมครับแล้วอันนี้ถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปให้นะลิงก์ของคุณล็อบอ่ะคุณล็อบที่ผมอยู่ในออสเตรเลียคอมมูใน Discord เขาอ่ะเขาให้โค้ดมาคุณล็อบนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็เป็นผู้ใช้งานธรรมดาคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าคุณล็อบเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางเขาก็จะให้โค้ดมาในการเขาดูแลในคอมมูในออสเตรเลียอยู่เพราะนั้นแต่ผมก็เลยเอาลิงก์มาแชร์ได้ก็เอาลิงก์ใส่ลิงก์ไปปุ๊บแต่มันจะได้ลดอีก 10% นะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่บวกชิปปิ้งนะครับราคานี้549 US ดอลลาร์ลดไป 10% มันก็เหลือ500 กว่าแล้วก็บวกชิปปิ้งเข้าไปนะครับบวกค่าชิปปิ้งรู้สึกว่ามีคนท่านนึงบอกว่าที่ไทยชิปปิ้งมันจะแพงกว่าที่ออสเตรเลียนะครับมันจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูเข้าไปคลิกดูได้นะครับอันนี้รุ่นนี้ที่ผมสั่งไปนะครับก็เลยมีข้อมูลนะครับว่าแตกต่างกันง่ายนะครับรายละเอียดลองไปดูกันนะครับเพื่อนๆเยอะมากครับถ้าอ่านคงไม่ไหวเยอะมากนะครับลองดูเข้าไปดูในเข้าไปลองเล่นดูไปศึกษากันก่อนนะไปดูความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้ว่าใครชอบรุ่นไหนนะใครชอบรุ่นไหนยังไงนะครับเห็นมั้ยครับมันก็จะมีรายละเอียดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ใครอยากสั่งก็สั่งเลยง่ายๆสามารถสั่งผ่านหน้าเว็บนะห้ามซื้อจากเว็บอื่นนะครับสั่งซื้อตรงจากเว็บเขาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เว็บไปให้ก็ได้นะครับก็คือเว็บ Hive เนี่ยนะครับ hyper.com เนี่ยนะครับ hyper.com อย่างเดียวเลยตรงๆเลยนะครับไม่มีแสลชไม่มีอะไรเลยเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่าไปซื้อจากเว็บอื่นหรือว่าลิงก์อื่นที่มาหลอกล่อหรืออะไรนะครับมีซื้อตรงจากเว็บนี้เท่านั้นนะครับจาก Hive Mapper เท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับอ่ะโอเคประมาณเท่านี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะ1เดี๋ยวผมจะไปแชร์ลิงก์ Discord นะครับในห้องให้ใครอยากจะเข้า Discord ที่เป็นของไทยหรือว่าของออสเตรเลียก็แล้วแต่นะครับลองดูผมอยู่ทั้ง2กลุ่มนั่นแหละผมอยู่ทั้ง2คอมมูนะครับท่านอื่นที่อยู่ทางยุโรปลองไปดูนะมีหลายประเทศนะเกือบจะทั่วโลกอ่ะลองไปดูใครที่อยู่ประเทศไหนต่างๆนะก็เข้าคอมมูในประเทศนั้นๆนะครับลองเข้าดูท่านจะได้แบบว่าสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เขาง่ายๆนะครับเพราะผมพูดคุยอ่ะผมเวลาผมสงสัยแล้วผมจะถามคุณล็อบเนี่ยคุณล็อบเขาเป็นแอดมินอยู่ในออสเตรเลีย Discord นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะแชร์คุณล็อบโค้ดให้discount code นะครับให้อ่ะเดี๋ยวขออ่านแชทหนึ่งใครมีคำถามอะไรเชิญครับเปิดไมค์ถามได้มีใครพิมพ์แชทอะไรมาครับแบตจานหมดสวัสดีครับเพิ่งขับมาขับรถอยู่ครับคุณเต็งหนึ่งครับผมคุณเต็งหนึ่งสวัสดีได้มาเป็นเหรียญเชื่อนี่เหรอครับอ๋อเป็นเหรียญอันนี้โอเคเครื่องส่งสัญญาณวิทยุแบบ HNN มันเป็นอันนี้มันไม่ได้เป็นส่งสัญญาณวิทยุมันเป็นการเก็บข้อมูลคือเราทำหน้าที่อย่างของคุณเนี่ยคือเป็นเสาใช่ไหมเก็บข้อมูลในเรื่องของอะไรWi-Fi แล้วก็ 5G ถูกต้องไหมเก็บคลื่นเก็บเน็ตเวิร์กตรงนั้นใช่ไหมครับในการได้รับเหรียญใช่ไหมครับของคุณเต็งหนึ่งเดี๋ยวถ้าคุณเต็งหนึ่งสะดวกเนี่ยเดี๋ยวมาแชร์ในเรื่องของ HNT ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงก็ได้นะครับถ้าสะดวกนะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรส่วนตัว Deskcam ตัวนี้เราคือทำหน้าที่เก็บข้อมูลนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยที่เราขับไปเนี่ยเก็บข้อมูลเข้าระบบเน็ตเวิร์กเข้าระบบเพื่ออัปเดตเพื่อหนึ่งรีเฟรชอัปเดตนะครับเมื่อกี้ที่เป็นไทม์แมปเนี่ยนะพอเราขับไปปุ๊บมันจะเก็บแล้วเราก็คือดำเนินการตามอินสตรัคชั่นที่เขาบอกพอเราเก็บข้อมูลไปปุ๊บรีเฟรชอีดิตไปเนี่ยมันก็เราก็จะเป็นการช่วยเมนเทนช่วยกันอัปเกรดรีเฟรชนะครับในเรื่องของพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ที่คุณขับรถนั่นแหละครับนั่นคือตัวดิสทริบิวเตอร์ตัวที่เราได้เดสแคมมาทำตรงนั้นนะครับแล้วเราก็จะเมนเทนแล้วเราก็จะรีเฟรชนะครับอัปเดตนะครับอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้ส่วนแบ่งคือเป็นเหรียญโทเค็นนะครับพันนี่มานั่นเองนะเพราะนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่นะผมมองในอนาคตนะเราอย่ามองว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นเร็วหรือมันจะราคาอะไรอย่างเงี้ยให้มองระยะยาวเรามองว่าถ้าอันนี้ผมฟังจาก CEO เดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้1คลิปด้วยคลิปECO ที่เขาตอบคำถามกับคุณเอเรียลเนี่ยเขาตอบคำถามว่าบางคนก็ถามว่าเอลเราจะคาดหวังว่าเหรียญฮันนี่มันจะเติบโตไปแค่ไหนแล้วเราจะได้มากได้น้อยราคามันจะไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้เวลาในการที่ตัวเน็ตเวิร์กพวกเราเนี่ยเติบโตไปครับว่ามันต้องไป global อ่ะครับคือว่าไปทั่วโลกเนื่องจากว่าทั่วโลกในการที่มันจะมีเค้าเรียกคนใช้งาน user เยอะและมีการอัปเดตข้อมูลพื้นที่ใหม่ๆแล้วโดยเฉพาะวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งที่มันมีคนใช้มากอาจจะมากกว่า Google Map หรือมีการเก็บข้อมูลที่มันอัปเดตมากกว่า Google Map Google Map ตอนนั้นอาจจะตามไม่ทันแล้วเนื่องจากอาจจะไม่หมายถึงว่าในการในเรื่องของการอัปเดตถนนใหม่การ refreshingนึกภาพออกใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้มันอาจจะกินเวลาในการใช้เวลาในการขยายฐาน user นะครับ
แล้วก็การที่จะต้องให้คนรู้จักและได้ใช้ตัวHyper Mapper นะครับนะ High Mapper นะซึ่งมันก็ดาวน์โหลดใช้ได้ทั้ง2ค่ายไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่าเป็น Android นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานเขาจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งทำให้คนได้รู้จัก High Mapper ก่อนแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนึกออกป่ะเขาก็ต้องเรียกอะไรมาบิ้วคนดิสทริบิวเตอร์อย่างพวกเราใครที่อยากจะมาเป็นโนดใครที่อยากมาเป็นส่วนร่วมในเน็ตเวิร์กเพื่อสร้างอะไรสร้างตัวของเน็ตเวิร์กให้มันแข็งแกร่งนึกออกป่ะให้มันมีข้อมูลอัปเดตรีเฟรชชิ่งนะครับเทียบเท่า Google Map หรือว่ามากกว่า Google Map นะครับถึงตอนนั้นแล้วตัวยูสเซอร์มันจะตามมาเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องมองระยะยาวนิดนึงนะอย่ามองสั้นๆไม่ได้นะครับเพื่อนบอกซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอะไรที่น่าลงทุนเป็นอะไรที่คิดว่าระยะยาวมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีใครมีคำถามอะไรครับคุณเต็งหนึ่งสวัสดีครับคุณเต็งหนึ่งอยู่ไหมใครมีคำถามเชิญครับมีไหมครับติ๊กต็อกมีใครมีคำถามไหมครับเชิญเลยครับผมเปิดไปให้หมดแล้วมีใครมีคำถามไหมครับติ๊กต็อกคุณเต็งหนึ่งออกไปแล้วมั้งคุณเต็งหนึ่งอาจจะไม่สะดวกคุณเต็งหนึ่งอยู่ไหมครับสวัสดีครับใครยกมือเอ่ยเมื่อกี้เหมือนใครยกมือเดี๋ยวนะดร.ท็อปสวัสดีครับดร.ท็อปสวัสดีครับดร.สวัสดีครับโค้ชครับครับผมโค้ชหลังจากการใช้งานแล้วเป็นไงบ้างครับยังไม่ได้ขอเลยครับเอาเลยก็คือคาดว่าจุลายครับคาดว่าเดือนหน้าจะมีการของครับเพราะตอนนี้เป็นพรีออเดอร์ครับการพรีออเดอร์ครับผมแล้วก็ต้องเอามาเล่นก่อนดูครับเอามาปุ๊บก็ผมก็จะรีบรีวิวเพราะว่าหลายคนเขารอบอกว่าโค้ชได้ของมาแล้วรีวิวหน่อยนะก็รอก่อน คือสั่งที่ผมสั่งเนี่ยเขาคือตามเขาทางโปรเจกต์เขาบอกว่าให้พรีออเดอร์ก่อนวันที่18หลังวันที่18จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมไม่ทราบเนี่ยเพราะนั้นผมก็ฉวยโอกาสเลยแล้วมันไม่แพงครับด็อกเตอร์มันแค่500กว่าเหรียญใช่ไหมผมคิดว่าอ้างจัดเลยแล้วมันพรีออเดอร์แล้วได้ส่วนลดอีกผมคิดว่าก่อนวันที่18ก็จัดก่อนเพราะว่าหลังวันที่18ราคามันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้หรือมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะนี่เป็นพรีออเดอร์ครับเขามีกำหนดวันที่หมดเขตวันที่18เนี่ยครับผมพรีออเดอร์ครับผมก็เลยรีบสั่งครับประมาณนี้ครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับโค้ชครับผมไปงานบล็อกเชนมาผมก็เห็นตัวเหมือนเป็นตัวเสาอากาศเนี่ยฮะแล้วก็รับเหรียญฮีเลียมเหมือนกันครับโค้ชครับ HNT เนี่ยครับใช่ครับเป็นของ HNT เลยเนี่ยคุณเต็งหนึ่งสะดวกไหมคุณเต็งหนึ่งอยู่ไหมอยากให้คุณเต็งหนึ่งมาแชร์นิดนึงเพราะคุณเต็งหนึ่งครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราคุณเต็งหนึ่งครับผมเต็งหนึ่งแชร์เพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับเต็งหนึ่งครับผมสกายเชิญครับ HNT ครับอ๋อครับก็ฮีเลียมผมก็เริ่มรู้จักได้อยู่ประมาณสัก2เดือนเองครับใช่แล้วครับอย่างที่เห็นไปที่มีเสาอากาศที่งานตรงนั้นนะครับก็คือของเครื่องฮีเลียมอะครับเขาก็ให้เราเป็นตัวเครื่องแต่มันต้องซื้อเสาเพื่อขยายสัญญาณนะครับรัศมีก็คือจะลงบล็อกเนี่ยบล็อก X 1ก็จะอยู่ประมาณ1กิโลอะครับถ้าลงบล็อกนั้นไปแล้วคนอื่นก็จะเหมือนว่าไม่ควรจะมาซ้ำบล็อกเราเงี้ยครับแล้วก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญ HNT อ่ะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมมองว่าอย่างนี้ครับตอนที่คนที่มาเล่นเครื่องขุดฮีเลียมเนี่ยนะรุ่นแรกๆอ่ะครับเหมือนตัวหารมันยังน้อยแต่ว่ามูลค่าเหรียญมันก็น้อยเหมือนกันใช่มั้ยครับตอนเล่นแรกๆแล้วเสร็จแล้วปุ๊บรุ่นแรกๆเนี่ยเขาได้วันละ20 HNT อ่ะครับต่อวันนะครับแต่ณมูลค่านะณวันนั้นน่ะมันยังไม่เยอะแล้วณปัจจุบันเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็อาจจะได้วันละ 0.2 HNT แต่ซึ่ง HNT นึงมันก็ประมาณเกือบ10กว่าดอลลาร์แล้วถูกมั้ยฮะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่ามันเกี่ยวกับการขุดอ่ะมันจะเกี่ยวเรื่องกับพวกตัวหารน่ะยิ่งคนขุดเยอะตัวหารมันก็ยิ่งเยอะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะได้จำนวนเหรียญน้อยลงแต่มูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นตัวของที่โค้ชแนะนำนะครับตัวเหรียญฮันนี่เนี่ยผมก็มองว่าถ้ามาเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยน่าสนใจว่าถ้ามันจะเป็นเดินตามของฮีเลียมเนี่ยก็คือเหมือนว่ามาคนแรกๆอ่ะอาจจะได้สมมติวันหนึ่งวันละ100ฮันนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งคนหลังๆอาจจะถ้าเข้ามาช้ากว่านี้ปีนึงมันอาจจะได้แบบเหลือวันละไม่ถึง1ฮันนี่อะไรอย่างเงี้ย
อะไรประมาณนี้ครับเป็นไปได้ใช่ครับเป็นไปได้ที่ผมบอกที่ผมคาไว้เมื่อกี้ตัวเลขผมหาไม่เจอคือมันจะมีการลดตัวนี้ในตัวนี้ด้วยครับในอนาคตครับมันจะถึงครับค่อยๆฮาร์ฟวิ่งครับลดลงไปด้วยครับผมครับน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้แต่เดี๋ยวผมจะไปแกะรอยเพราะว่าผมลืมจดไว้นะตัวนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงเพราะนั้นเหมือนที่ผมเรียกคือเราผมก็เรียกว่าโลภแต่ว่าเหมือนจำได้ไหมครับเรามีประสบการณ์เรื่องเหมือนโหนดกาล่าอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆใครได้โหนดก่อนในราคาที่ถูกหรือเปล่าแล้วพอสุดท้ายราคาหนูกะลาก็สูงปีตาขึ้นมาอะไรประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเพราะนั้นมันก็เหมือนมีช่วงนึงว่าในช่วงที่ต้นน้ำในช่วงที่แรกๆอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกนะผมก็ไม่สามารถตอบได้นะด็อกเตอร์ว่าหลังวันที่18แล้วไอ้ตัวเบสแคมป์เนี่ยราคามันจะไปที่เท่าไหร่หรือเขาจำกัดเพราะตอนนี้เขาบอกเขาส่งทั่วโลกก็คือใครสั่งที่ไหนเขาส่งให้หมดเพราะว่าดูจากก่อนจะสั่งเราก็ต้องไปเข้าไปดูในเรียกว่า roll out map เขาที่ผมแชร์ให้ดูว่าประเทศไหนที่เขาจะล้อน manage ด้วยนึกออกไหมเพราะผมก่อนผมจะสั่งเนี่ยผมก็ต้องเช็คก่อนว่าเอ้ยมาไหมเมลเบิร์นมาไหมซิดนีย์อะไรเงี้ยก็มามันก็เป็นหนึ่งในรถแมพของที่เขาวางแล้วอย่างในกรุงเทพในแบงคอกเนี่ยผมมาเข้าไปดูก่อนว่าผมจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันสมควรจะเข้าเป็นเหรียญในคอมมูเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่มีแบงคอกไม่มีกรุงเทพผมก็คงต้องไม่เอาเข้าคอมมูเราเนื้อออกมาก็คิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้เกิดประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในคอมมูเราแต่ผมดูแล้วเอ้ยมันเป็นอยู่ในหนึ่งในแมปของเขาอยู่หนึ่งในที่เขาจะโลเอาที่เขาจะลงแมนเนตเบต้าออกมาด้วยเพราะนั้นอ่ะแล้วเราจะปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปทำไมใช่ไหมผมก็เลยอ่ะงั้นเราต้องรีบมาแชร์ก่อนอะไรประมาณนี้ครับเพราะนั้นผมก็มองว่าวันที่18เนี่ยหลังวันที่18ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าเขาจะปรับราคาหรือเขาจะมีอนาวอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ณปัจจุบันเขาบอกว่าให้พรีออเดอร์ก่อนวันที่18ครับผมก็เลยอ่ะใช้โอกาสต้นน้ำเนี่ยแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะหรือมันไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก่อนถามคุณผมจำราคาตอนแรกเราคุยกับคุณเต็งหนึ่งเสาต้นหนึ่งกับไอ้ดัตแคปอันหนึ่งอันไหนแพงกว่ากันผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นคุณแชร์ผมมาของเครื่องขุดฮีเลียมครับเครื่องหนึ่งมันจะอยู่ประมาณ 20,000 บาทแต่ว่าเสาขยายเนี่ยต้นหนึ่งก็อยู่อีกประมาณ 2,500 สายสัญญาณที่เชื่อมกับมันอีกก็อยู่ประมาณอีก 2,500 แล้วก็มันต้องมีการฟ้าผ่าอีกคือรวมๆแล้วอ่ะตัวเครื่องประมาณ 20,000 บวกกับค่าอุปกรณ์เสริมที่เอามาติดบวกค่าติดตั้งแล้วยังต้องมีงบประมาณ 35,000 บาทประมาณนี้ครับต่อตีกลมๆ 35,000 ถึง 40,000 อ่ะติดเสาต้นหนึ่งของ HP ใช่มั้ยมาเราก็จะเห็นคอแล้วก็โอเคทั้งผมมองการลงทุนแบบระยะยาวแล้วมันเป็นอินโนเวชั่นเนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าเราไม่ได้ลงทุนเยอะมากนึกออกมั้ยก็สมเหตุสมผลผมมองนะส่วนตัวซึ่งผมมองว่า Deadcam มันก็ณตอนนี้มันก็โอเคนะถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่15,000กว่าเหรียญก็ 20,000 30,000 ประมาณนี้ป่ะผมจำตัวเลขไม่ได้นะมันคิดเป็นเงินออสมัน700 กว่าออสเพราะ US มัน500กว่าผมโดนไป500บวกค่าชิปปิ้งประมาณ570ประมาณเนี้ยก็คิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่20,000 30,000หรือเปล่าประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะประมาณ 20,000 ก็ประมาณผมก็เห็นมั้ยก็สูสีกับเสา HNT ของคุณเต็ง1นะเห็นมั้ยก็ถึงมองว่าโอเคถ้าเรามองในการลงทุนเรามองว่าโอเคในอนาคตเราไม่รู้ว่าฮันนี่มันจะมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรไงแต่เรามองว่ามันเป็นแพสซีฟถ้าเรามองเป็นแพสซีฟมันก็จะเป็นแพสซีฟเพราะว่า1เวลาเราติดตั้งผมไม่ได้ซีเรียสกับมันนะเหมือนกาล่าเราเปิดมิ้นไว้ก็ปล่อยมันไม่ต้องมายุ่งกับมันเหมือนกันเงี้ยผมติดหน้ารถผมขับรถไปไหนผมไม่ได้ใส่ใจเราว่างเราก็อัปเดตให้เขาแล้วก็เปิดแอปเปิดกล้องใช่ป่ะให้มันเก็บข้อมูลไปคือมันเป็นเหมือนแพสซีฟให้เราผมมองอย่างงี้นะเวลาเราอยู่ในการเดินทางที่ในเส้นการลงทุนเนี่ยว่าเราเทรดแล้วก็เทรดไปเนี่ยหรอมาเราถือยาวเราก็ถือไปแต่บางอ่านเนี่ยมันเป็นผมมองว่าเป็นของเล่นที่จะมาช่วยเราไม่ต้องออกแรงมากนึกออกมั้ยมันอยู่เฉยๆเหมือนคุณ1เต็ง1คุณ1ติด3ข้อเดียวจบก็รอรับผลตอบแทนก็อย่างติดเสา HSC ก็เป็นแพสซีฟอินคัมถูกต้องมั้ยเพราะว่าติดครั้งเดียวแล้วก็รอรับไปเป็นเสือนอนกินไปเรื่อยๆจะมากจะน้อยมันก็แล้วแต่ส่วนแบ่งใช่มั้ยอย่างที่คุณเต็ง1บอกมันแล้วว่าใครเข้าก่อนจำนวนคนเข้ามาจำนวนฮาฟวิ่งจำนวนมูลค่าของตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวแปรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรามองว่าเราเวลาเรานอนมันก็ทำเงินให้เรานะครับถ้าเราจะมองว่าเป็นแพสซีฟอินคัมการที่เราจะมองแพสซีฟอินคัมคือหมายว่า24/7 น่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะมันมินเงินให้เรามันมินเหรียญให้เราก็โอเคแล้วมากน้อยก็ไม่ต้องไม่ผมไม่ซีเรียสในตัวนี้จริงๆอ่ะผมมองว่าเอ้ยอย่างน้อยเรามีคนช่วยเราหาเงินให้เราอ่ะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะในการใช้คำว่า passive income ครับผมประมาณนี้ครับดร.โค้ชครับครับแล้วโค้ชจะดูเรื่องตัวเสาด้วยไหมครับพอดีในสนใจครับแต่ว่าสนใจอยู่เพราะว่าคุยกับคุณเต็งต้องยอมรับแล้วคุยกันหลังบ้านคุณเต็งหนึ่งอยู่เรื่อยๆแหละคุณเต็งหนึ่งก็น่ารักมากเขาก็แชร์ผมตลอดอ่ะแต่ว่าคือผมตอนนี้ที่ข้อมูลที่ออสมันยังไม่มีไง
คือมันต้องดูในเรื่องของข้อกฎหมาย regulation แล้วก็พยายามหาอยู่ถ้ามีปุ๊บผมจัดเลย ถ้ามีเพราะว่าที่นี่มันจะมีเรื่องสัมปทานในเรื่องของของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจของเทสลาเทสเรียกขอโทษลิ้นพันกันเทลสตาร์ออฟดัตในเรื่องของการ provide 4G 5G อะครับมันเรื่องของพวกโมโนโพลีอะพวกไอสัมปทานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเดี๋ยวก็ต้องหารายละเอียดอีกว่าตรงเนี้ยมันจะเข้ามาได้ไหมหรือมันถูกต้องตามกฎหมายหรือยังถ้าถูกกับผมก็สนใจเหมือนกันครับสนใจเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรแค่ติดเสาขึ้นไปจบนึกออกป่ะเราก็รับส่วนแบ่งมากน้อยก็แล้วแต่ก็อย่างน้อยขอให้ได้ลงทุนกันเดียวแล้วเราก็ยาวๆไปนึกออกไหมผมคิดว่าราคารายการเรียกนะทุนคืนนะต้องถามคุณเต็งหนึ่งคุณเต็งหนึ่งเสาต้นหนึ่งใช้เวลาการคืนทุนเท่าไหร่ครับอันนี้แชร์ได้ไหมให้เป็นตอนณปัจจุบันนะครับมันจะได้ประมาณเสาต่อต้นหนึ่งอ่ะมันจะได้ประมาณวันละ 0.2 HNT ครับก็คือ5วันพูดง่ายก็คือ5วันจะได้1จะได้1 HNT ครับซึ่งใช่ซึ่งตอนที่เมื่อสัก2เดือนกว่าที่แล้วอ่ะตอนมันยัง5ดอลลาร์ครับอันนั้นน่ะก็แป๊บเดียวเองประมาณ7-8เดือนคืนทุนแต่ตอนนี้มันลงมาเหลือวันนั้นที่ลงมาต่ำสุดน่าจะประมาณ7กว่ามั้งแล้วตอนนี้มันวิ่งขึ้นไปจะ12แล้วครับผมประมาณนี้ลองคำนวณครับจะได้ตอนนี้เฉลี่ยแต่ละท่านก็จะได้อยู่ประมาณวันละ 0.2 HNT ครับครับผมก็เท่ากับพอคือราคาเหรียญมันตกลงมาพร้อมกันทั้งกระดานก็ทำให้ระยะขึ้นทุนมันก็ยาวขึ้นครับผมแต่ทีนี้อย่างของโค้ดบอกว่าตัวใหม่เนี่ยถ้ามันเปรียบเทียบคือเหมือนมันเป็น market share กับจะมาแชร์ธุรกิจของ Google Map ใช่ไหมครับของ HNQ มันก็คือมันรถแมพมันก็คือจะมาแชร์ธุรกิจของในประเทศไทยก็คือจะมาแชร์ของ ASDTAG True อย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามันจะอนาคตมันจะปล่อยขึ้นสัญญาณตัวนี้แล้วมันจะออกมือถือที่จะรับใช้สัญญาณตัวนี้มาขายเหมือนเราเป็นเสาโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศให้อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่อะไรประมาณนี้โดยที่บริษัทแม่เขาไม่ต้องมาตั้งเสา DTAG ทั่วภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยฟิลประมาณนี้ใช่ไอเดียมันก็คล้ายกันคุณนึกภาพไหมคุณหนึ่งแตงหนึ่งไอเดียผมของไฮแมปเปอร์มันก็คือ1เขาไม่ต้องลงทุนแบบ Google ไงเขาใช้พวกเรานี่แหละใช้ดิสทริบิวเตอร์เนี่ยใช้ตัวเน็ตเวิร์กอ่ะในการเมนเทนเก็บข้อมูลแมปปิ้งทั่วโลกบอก global เห็นไหมนี่คือจุดที่เขาเห็นภาพคือก่อนหน้านี้ที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าคุณเอเรียลเนี่ยพยายามทำโดรนนะในไอกิ๊กวอลของเขาอะโปรเจกต์เก่าอ่ะกิ๊กวอลพยายามทำแมปแล้วก็เขาคิดโครงการกับYahoo Map อ่ะแต่ว่ามันไม่เวิร์กหรือมันต้องหยุดเพราะว่าอะไรว่าไอ้โดรนอ่ะมันติดเรื่องเรกูเลชั่นของแต่ละประเทศไงนึกออกป่ะบางประเทศเนี่ยมันโดรนมันขึ้นไปบินซีซัวไม่ได้นึกออกป่ะเราทราบอยู่ที่ไทยก็เหมือนกันโดรนอยู่ๆจะขึ้นไปบินเก็บข้อมูลเกี่ยวอะไรเนี่ยมันต้องขออนุญาตหรือมันต้องนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช่ป่ะเพราะนั้นเขาก็เลยถอดออกไปแล้วเขาก็มาจับมือกับfounder ของซูลาน่าแล้วก็ของเฮลเนียมว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้อย่างเงี้ยเหมือนคือพูดง่ายเขาใช้คอนเซ็ปต์เหมือน Uber อ่ะนึกภาพมั้ยก็คือก็ปล่อยไปดิก็คือขายเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์ไปเดชแคมน่ะก็คือมีเน็ตเวิร์คคนที่เก็บข้อมูลให้ทั่วโลกเห็นป่ะครับเออเขาไม่ต้องจับลงทุนขนาดใหญ่หรือจะไม่ต้องแบบว่าใช้ตัวเขาไปซื้อจานดาวเทียมขนาดใหญ่หรืออะไรนะครับในการเก็บอัปเดตเพราะมันต้องสิ้นเปลืองแล้วก็ใช้ก็คือใช้เนี่ยมดงานอย่างพวกเราเนี่ยใช้เน็ตเวิร์คหรือเรียกว่าเป็นโหนดเล็กๆเนี่ยเก็บข้อมูลเมนเทนเหมือนของคุณอ่ะที่เป็นเสาใช่ป่ะเป็นเสา HNT อ่ะทั่วประเทศเดี๋ยวต่อไปทั่วโลกเนี่ยถ้ามาออสอีกตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันถ้าเรามองโมเดลธุรกิจมองคล้ายๆ Uber คล้ายๆ Air อะไร Air Airbnb นึกออกมั้ยไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าใช้พาร์ทเนอร์ที่อยู่ทั่วโลกในการเก็บข้อมูลในการทำธุรกิจร่วมกันผมว่าตรงนี้มัน powerful นะถ้าใครดูจาก Uber เป็นตัวโมเดลเห็นมั้ย Uber ถามว่า Uber เป็นเจ้าของรถมั้ยไม่ได้เป็นแต่ทำไมสร้างรายได้มหาศาลเห็นไหมใช้รถคนอื่นแต่เขาสร้างเขาเรียกอะไรโหสร้างเน็ตเวิร์กสร้างบริษัท Uber ทั่วโลกเห็นไหมสั่นสะเทือนขนาดไหนนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าโมเดลแบบนี้น่าสนใจตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมตัวไฮเมเปอร์เนี่ยนะครับจะมารีเฟซจะมาอัปเดตแมปทั่วโลกในซอกซอยในถนนที่ Google Map ไปไม่ถึงโดยใช้ใครโดยใช้เน็ตเวิร์กอย่างพวกเราครับประมาณนี้ครับที่ผมแกะมาได้ครับประมาณนี้ครับโค้ดครับขออนุญาตถามผมขอถามคุณเต็งหนึ่งครับยังอยู่ไหมครับใช่ครับผมเต็งหนึ่งยังอยู่ครับของคุณเต็งหนึ่งผมถามนิดนึงครับคุณเต็งหนึ่งก็คือได้ไปดูที่งานบล็อกเชนเนา
ได้ไปเดินเล่นอยู่ครับแล้วก็เห็นเจ้าที่เขามาตั้งอยู่เจ้านั้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เดินเวลาซื้อมาแล้วเขาตั้งเสาให้ด้วยป่ะครับหรือว่าเราต้องติดตั้งเองเราต้องติดตั้งเองแต่ว่าถามว่าเจ้านั้นเขามีรับบริการติดตั้งไหมเขาก็มีครับแต่จริงๆอ่ะผมจะบอกว่าตัวเนี้ยครับมันจะช่างที่ติดตั้งจานดาวเทียมจานดาว PSI อ่ะเขาติดได้ทุกคนเลยฮะฉะนั้นไม่ได้ยุ่งยากครับช่าง PSI แถวบ้านอ่ะเขาดูรูปตัวอย่างปุ๊บก็เห็นเขาอ๋อเลยเพราะว่าการใช้ POE ต่อเป็นวิธีแบบเดียวกับทำทั้งจาน PSI และกล้องวงจรปิดมันเป็นลักษณะเดียวกันเขาเห็นแล้วเขาอ๋อแน่นอนครับแต่ว่าถามว่าที่งานเขามีติดตั้งไหมงานแต่อันนี้ผมอาจจะนิดนึงงานที่เขามาขายที่เขามาจากบริษัทเขาอยู่พัทยาเนาะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้จมตีแต่ว่าของเขาอาจจะราคาสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเครื่องละ20,000เขาอาจจะขายเครื่องละ28,000-30,000ก็ว่าไปอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้อ๋อก็คือเราก็ต้องซื้อผ่านเขาเนาะใช่ไหมครับประมาณนั้นมีผู้นำเข้าหลายรายครับมีผู้นำเข้าหลายรายไม่ใช่ผู้ชนรายนั้นเดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวผมก็ในห้องเรียนนะครับในห้องเดี๋ยวผมก็ส่งลิงก์มันก็มีลิงก์กลุ่มของผู้ใช้ผู้ขายผู้นำเข้าอย่างเงี้ยมีแล้วก็เขาก็มีลงมีทั้งช่างติดตั้งมีทั้งอุปกรณ์เสามีทั้งอะไรหลายๆเจ้าครับที่ลงกันแล้วราคาก็จะไม่เวอร์เหมือนกันที่เขามาออกงานตรงนั้นอะไรเงี้ยโอเคครับแล้วการใช้งานเป็นไงบ้างครับที่คุณเต็งหนึ่งใช้ไปแล้วบ้างครับไม่ได้ยากช่วงที่มันมีอัปเดตมันไม่มีอัปเดตไปครับก็จะทำให้มีอาจจะเขาเรียกว่ารายได้นะมันจะตกลงมานิดนึงแล้วตอนนี้กลับค่อนข้างจะเริ่มกลับมาเป็นปกติละพอกลับมาเป็นปกติก็สบายก็มันก็เสียบปลั๊กก็ค่าไฟก็จะประมาณเดือนละประมาณ50 บาทเท่ากับเหมือนเปิดไฟดวงหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมก็เสียบปลั๊กแล้วก็ไว้เฉยๆนะครับแล้วเหรียญมันก็เข้าวอลเล็ตเราไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็แต่มันต้องเสียบกับอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับคือถ้าที่บ้านมีเราเตยอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่แล้วเอาสายแลนเสียบอินเทอร์เน็ตบ้านก็แค่นั้นเองอะไรครับผมแล้วก็รอรับเงินมันก็ไหลเข้าวอลเล็ตทุกวันแล้วก็กดโอนจากวอลเล็ตเข้าไปนั้นอะไรเงี้ยในอะไรบางทีเนี่ยวันนี้ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุยกันในปุ๊บอีกทีนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณคุณเต็งหนึ่งมากครับน่ารักมากคุณเต็งหนึ่งมีคนถามว่าคุณกิตบอกว่าโครงการ Starlink จะมีผลกับ Helium แล้วไฮเมเปิลผมก็ติดตาม Starlink อยู่แล้ว Starlink ผมมองว่าที่ออสเตรเลียนะตอนแรกก็สนใจมันแพงคอร์สมันสูงอ่ะ1ต้องซื้อจานใช่ป่ะติดตั้งจาน2มีรายเดือนอีกอ่ะคือผมมองว่าคอร์สของคุณอีลอนเนี่ยค่อนข้างมีราคาโอเคมันทันสมัยมันนู่นนี่ตามที่เขาบอกโปรโมทที่เขา PR แต่คอร์สมันก็สูงอยู่นะผมบอกการลงทุนอ่ะแล้วมันเป็นการใช้งานมันไม่ได้มีผลประโยชน์เนี่ยคือต้องมองว่ามันเป็นเซ็นทรัลไลน์นะครับอันนี้แชร์กันแบบตรงไปตรงมานะคือเราไม่รู้ในอนาคตว่าจะในทุนใหญ่มหาศาลอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยเรารู้ว่าโครงการเขาใหญ่เงินเขาเยอะแต่อย่าลืมอีลอนมัสก์ก็คืออีลอนมัสก์มันเป็นอย่างปัจจุบันนะณตอนนี้มันเป็นเซ็นทรัลไลน์ถูกต้องไหมคือเขาเป็นศูนย์กลางเขาไม่ได้มาแบ่งผลประโยชน์เราใช้อะสตาร์ลิงก์เนี่ยเสียก็เสียถูกว่าอาจจะเร็วอาจจะดีอาจจะต้องมีจานติดราคาบ้านต้องเสียรายเดือนเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้รู้สึกว่าเดือนนึงก็หลายร้อยเหรียญอยู่นะที่ออสนะผมจำตอนที่ผมก็คุยกับที่บ้านเอ๊ะเอาดีไหมแต่รู้สึกไม่ไหวค่าใช้จ่ายมันสูงเกินนะครับแล้วมันไม่ได้การันตีว่ามันจะดีกว่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันหรือเปล่าถูกต้องไหมที่ไทยผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าลองเช็คดูได้ว่าจริงไหมคือ1ต้องซื้อจานมาติดตั้งก่อนแล้วก็หลายหมื่นอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดที่ออสน่าจะเป็นพันเหรียญ นะถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะ 2-30 หมื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครมีราคาลองแชร์กับเพื่อนๆได้ว่า1ต้องซื้อจานราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะ2ต้องเสียรายเดือนอีกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคำตอบคำถามว่าจะมีผลกับเฮลเนียมกับไฮเมเปอร์ไหมตอบตรงนี้ง่ายๆผมมองว่าณตอนนี้โครงการของ Starlink มันเป็นเซ็นทรัลไลน์อะครับเราอยู่ในการลงทุนของบล็อกเชนเรารู้ดีแต่ Helium กับ Hyperhyperมันเป็นดีเซ็นทรัลไลน์ครับผมมันเป็นการกระจายอำนาจคือทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนเป็นเจ้าของอะนึกออกป่ะทุกคนได้ส่วนแบ่งใช้ด้วยได้ผลตอบแทนด้วยแต่ Starlink มันไม่ใช่ครับผมมองแบบนี้ครับตรงนี้เคลียร์มั้ยณตอนนี้นะในอนาคตอีลอนมัสก์เขาจะทำเป็น Starlink เป็นแบบดีเซ็นเตอร์ไลน์หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเซ็นเตอร์ไลน์แบบมีราคาแพงราคาตรงนี้ครับผมมองสรุปสั้นๆง่ายๆประมาณนี้ว่ายังแตกต่างครับมีผลไหมผมมองว่าถ้าอย่างเราอ่ะ
ถ้าเป็นผมผมก็ต้องเลือก decentralize ไว้ก่อนเพราะว่าเราได้ประโยชน์เราใช้งานด้วยแล้วเราได้อะไรได้ passive income ด้วยถูกต้องมั้ยมันอาจจะสู้กันได้ไหมมันก็ต้องดูผลระยะยาวดูเรื่องเน็ตเวิร์กนึกออกมั้ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือน Bitcoin อ่ะ Bitcoin มีคนใช้งานเยอะมีคนถือเยอะมูลค่ามันก็ขึ้นวันนึงไม่มีใครสนใจ Bitcoin ไปสนใจ ADA ไปสนใจ Helium ไปสนใจ High Paper ก็เน็ตเวิร์กเหรียญเหล่านั้นมันอาจจะโตขึ้นก็ได้นึกออกมั้ยเหมือนกัน Starlink ก็ไม่มีคนใช้เยอะเน็ตเวิร์กมันเยอะมันก็อาจจะเติบโตหรือมันก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าอยู่ที่คนใช้งานอยู่ที่เน็ตเวิร์กนะครับประมาณนะครับคุณกิตครับอ่ะมีท่านอื่นอีกไหมครับ TikTok มีใครมีคำถามมีใครอยากจะแชร์อะไรอีกไหมครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ใครที่อยู่ต่างประเทศนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ Discord ให้เข้าไปดูนะครับใครอยู่ยุโรปใครอยู่ฟินแลนด์ใครอยู่สวีเดนนะครับเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูนะครับใน Discord นะเขาก็จะมีแยกประเทศออกมาด้วยนะครับลองเข้าไปดูแล้วก็สามารถสอบถามพูดคุยได้ว่าคุณอยู่เมืองไหนคุณจะได้เป็นเบต้าเมนเน็ตไหมถ้าสั่งเดสแคมแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ถามผู้กอดก็ได้ครับก่อนที่จะสั่งนะนะครับตรงนี้ครับผมอ่ะมีใครจะมีคำถามอะไรสอบถามยกมือได้นะครับมีไหมครับ TikTok ไม่มีน่าจะสมควรกับเวลาแล้วนะครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ Discord กับdiscount code ของคุณล็อบไปแปะให้ในห้องเรียนทั้ง2ห้องนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเว็บไซต์ของเขาวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับโค้ดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ดครับขอบคุณครับ